เย็นซีทุกท่านนะครับผมอัปเดตช่วงเย็นนะช่วงเย็นนะได้ยังอ้าวเหรออัปเดตทีมช่างนะคืบหน้าไปไวมากนะครับคืบหน้าไปไวมากโอ้โหว้ายยังพี่แล้วแกงคอยอีหยังคอยอยู่ตึ้งเครื่องพี่ต้องเสื่อมแกงคอยข้าวเบาคอยเสื่อมอยู่พี่คือมากกว่าเอามุมบนมุมบนนะฮะเออไม่เอาขาสั่นอาชีพเจ้าคือนาขาวแถวนาขาวและนาคนที่เป็นฝ่าก็มาเถียงเอาอันคีบที่พี่เพิ่นอยู่นี่คีบกันแดดเพิ่นอยู่นี่ถ้าไปงานแต่แบบมา 30,000 40,000 คนนี้ก็ได้มึงว่าอะไรจะเถื่ออยู่นี่นี่เขาจะมาทำกินเออนี่เขาจะมาเสียงไงมึงใส่แล้วอันพุ่นเด้ออันสุดท้ายกูล่ะจะบอกว่าย้อนลงมาเหรอให้เขาลงไปเอานี่แหละนี่แหละมันห้อยต่อมันเชื่อมลงงามผมจะไม่แข็งแรงผมนิ่งแข็งแรงนิ่งแข็งแรงครับแข็งแรงต้องแข็งแรงต้องแข็งแรงหน้าซีดเออใช่หน้าซีดขึ้นมานี่มันไม่ใช่หน้าขาวหน้าซีดอันนี้บ่ฮะนะอีกบ้านนี่ด้านบนนะโอ้มุมนี้สวยมากเลยไปวัดแม่ลุงก็มาใส่ไส โต๊ะกันนะในยากูร้อนว่ะร้อนแล้วครับร้อนมือเลยผมคว้างเอาครับงามงามงามเด็ดสีทองเดี๋ยวอีกหน่อยนะครับผมร้านกาแฟร้านนี้ก็จะเป็นตำนานยังคงอยู่ไม่อยู่หรอกครับผมเดี๋ยวทำตลาดเสร็จก่อนเดี๋ยวตลาดเสร็จก่อนเอ้านี่คือร้านเนี่ยสิหนึ่งที่สี่ทุกตัวมีอันฮะหาได้ครับฮะหาจัวเอาไปคอยเก่าเล็กไอ้น้าอยู่มันจะตัดเชียงไว้หันเด้อันหนึ่งอันไหนล่ะมันตัดเชียงอยู่หันคอยก็เลยออกมาได้คือครบเลย6,500เนื่องอะผมออกมาอันนึงเนี่ยพอดีครับครับผมเอาอันโอ้ได้ตะกร้านึงแล้วรถมืออะไรทำนั่นเหรอชิดไอ้ชิดไปจับเกี่ยวนึงทำ
เบิดมือได้เท่านั้นล่ะเบิดมือแดดบุดนี่แปันสรุสีฮะแดดบุดเอ้ยเอิ่งใส่ชุดเหมือนกันเลยนั่งไปห้องเบิ้งแฝดจังหันเนี่ยไปหอดไปหอดพุ่นแล้วผู้สาวไงเป็นผู้สาวที่เมื่อกี้เนี่ยจะเอ้พี่ใช้รู้จักรู้จักสวยมากนะครับแต่เต็มแล้วมาด้านล่างมาด้านล่างฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมเจอกันอุดหนุนนะครับสินค้าของบริษัทโมโนโฮมซับนะครับทุกตัวทุกผลิตภัณฑ์นะครับเป็นกำลังใจให้ลุงช่างป่าสวนผักพัฒนาพื้นที่ต่อไปนะครับผมมองมองมองสีสวยมากเลยห้องโปรครับภาษณะไปแล้วไปได้มายังฮะภาษณะสงเรียวไปยังกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครอยากแคปภาพนะแคปภาพสวยๆเลยนะครับกาที่บางปูนะครับสวัสดีครับ